ขอต้อนรับครับทุกท่านครับเข้าสู่งานแถลงข่าวของเรานะครับยาโยอิพิเซนต์เลสตาร์ซีซั่น2 in Thailand นะครับที่โรงแรมเอทัชนะฮะลุมพินีพระราม4นั่นเองครับและวันนี้ครับเราจะได้พูดคุยครับกับการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบก่อนที่พรุ่งนี้จะมีแฟนมีทครับนี่ถือว่าเป็นการมีแฟนมีทครั้งแรกกับเต็มรูปแบบของ Landing Man นะครับที่สมาชิกทั้งหมดมาเกือบครบเลยทีเดียวนะฮะถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เกิดเจอกันครับและตอนนี้ขอให้อากาศนะครับต้อนรับเลยดีกว่าครับ5ท่านเมมเบอร์ของ Landing Man ครับคีซังยิงคีซังยิงฮาโลโดจิโอคีซังซูก็คุณก็ก็คุณก็ยังไม่ทันไรขอบคุณแล้วครับแต่คุณก็ขอบคุณมากมากเลยนะครับ네정부장님자체가너무감사해서ขอบคุณครับขอบคุณครับตอนนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูพวกเขาครับวันนี้ต้อนรับคุณจียอนด้วยนะครับมาเป็นล่ามแปลภาษาให้กับเรานะครับผมเองคุณล่ามนิดเดียวนะฮะก่อนอื่นขอให้แต่ท่านครับเชื่อว่าทุกคนทั่วโลกใบนี้น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วเลยอยากจะให้แนะนำตัวอย่างเป็นทางการกับพี่ๆสื่อมวลชนชาวไทยครับวันนี้ที่จะเป็นเรื่องจะใช้ที่จะเปลี่ยนความคิดได้네안녕하세요러닝맨에서왕포형님으로활약하고있는예지석씨입니다반갑습니다예네안녕하세요가수기룡입니다반갑습니다예미스요미스요네안녕하세요송주영입니다만나뵙게해서너무반갑습니다예예예예감사합니다여러분안녕하세요이광수입니다예반갑습니다 사와디캅 아이하국장님만나서반갑고태국에와서또너무나기쁘게생각합니다정말반갑습니다ก่อนอื่นเลยครับอยากจะทักทายอะไรกับแฟนคลับชาวไทยที่ติดตามพวกคุณมาอย่างยาวนานไหมครับเนี่ย사실저희런닝맨을어떻게보면가장또예많이사랑해주시고처음에저희를빵이렇게소위말한떴다고하죠이렇게좀띄워주신분들이만들어주신분이사실말을좀고급스럽네고급스럽죠저희가사실그해외촬영첫촬영이었는데해외촬영을태국에서그때정말많은분들이그거아니었어요저희를사랑해주시는거알고저희가힘을많이얻었고맞습니다저희정말진짜좋아요나눠서얘기해야지이게가시기좋은데감사태국은굉장히저희들한테정말감사하고정말너무나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 너무ทุกคนมีแฟนคลับจริงๆแล้วก็กำลังพูดถึงแฟนคลับตัวเองโดยที่พี่จียอนของเราแปลไม่ทันนะครับผู้ยกตัวอย่างนี้จริงๆ반응이너무좋아요ข้อสรุปก็คือว่าคือทางคุณจงตุ๊กขอสรุปเองคนเดียวก่อนละกันนะคะทุกคนก็ดีใจมากที่ได้มาเมืองไทยครั้งนี้ด้วยแล้วดีใจมากๆที่ได้มาเจอแฟนคลับชาวไทยแล้วตอนนี้รู้สึกดีมากๆเพราะว่าไม่คิดว่าแฟนคลับจะออกมารอต้อนรับอย่างนี้ค่ะคือตอนนี้รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะโอ้โหพี่จียอนเก่งมากเลยนะครับแต่ห้าคนพร้อมกันได้เดี๋ยวให้เราเจอที่ไหนมาก่อนนะฮะระดับแรกครับผมรู้สึกยังไงครับกับรายการแล้วพี่แมนที่ประสบความสำเร็จอย่างมากจนทำให้มีแฟนมีทครั้งนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยครับเทกุกแฟนมีทิ้งเป็นครั้งแรกในประเทศไทยครับเทกุกแฟนมีทิ้งเป็นครั้งแรกในประเทศไทยครับเทกุกแฟนมีทิ้งเป็นครั้งแรกในประเทศไทยครับเทกุกแฟนมีทิ้งเป็นครั้งแรกในประเทศไทยครับทุกคนก็ทราบดีนะคะว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราก็จะมี Running Man Fan Meeting กันแล้วนะคะไม่ใช่แค่เป็นขับอย่างเดียวที่รอคอยมานานนะคะศิลปินเองก็รอคอยมานานเหมือนกันแล้วก็เป็นประเทศที่เขาหวังไว้มากเลยแล้วเป็นประเทศที่เขาได้เตรียมตัวอย่างจริงจังมากเลยทำไมตอนพี่สองทิงพูดคนอื่นต้องขำได้ครับโอ้โหคือขั้นท้ายสุดยอดเลยครับเพราะฉะนั้นว่า너무좀형식적인얘기를너무고급스러워너무고급스러워런닝맨에서볼수없는그모습을왜또진지하시니까네네네พี่ขำเนี่ยเป็นเพราะว่าจริงๆจีนไม่ได้เป็นคนที่พูดจาไฮโซพูดจาใช้คำศัพท์หรูหราแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยใช้คำศัพท์ที่แบบว่าหรูหรามากยังไม่เข้ากับตัวเองเลยนี่ถือว่าเป็นการเริ่มต้นของการหักหลังในบนเวทีป่ะครับเนี่ยและก็ต้องมาครับอยาก
ให้สมาชิกแต่ละคนนะครับเล่าถึงประสบการณ์ความประทับใจที่เกิดขึ้นตอนซีซั่นแรกนะครับที่มาเมืองไทยเมื่อปีที่แล้วครับแต่사실작년에저희가또하면서도해외많은분들의또뜨거운사랑을또확인하고저희는사실아팬미팅이라는게아저희의어떤좀팀워크를올리는그런어떤계기를만들면서또저희또해외팬분들한테직접찾아뵙지못하니까예그팬미팅을기회로해서저희가직접찾아뵙고좀이렇게보답하는예그런자리라고의미를두고하고있습니다그래서굉장히의미가깊었습니다예 Running Man ตอนนี้ได้ยินมีความหมายสำหรับศิลปินเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าถ้าดูในรายการในวาไรตี้ของ Running Man เนี่ยได้เจอกันแค่ในทีวีอย่างเดียวเท่านั้นแต่เมื่อใดที่มีแฟนมีตติ้งเนี่ยก็เป็นเพราะว่าได้รับความรักจากแฟนคลับถึงได้มาจัดแฟนมีตติ้งได้แล้วดีใจมากที่มีแฟนคลับเนี่ยต้อนรับพวกเขาอย่างดีมากด้วยตอนที่ถ่ายทำแฟนมีตติ้งที่ทุกประเทศต่างเนี่ยมีความสุขมากๆเพราะว่าได้ใกล้ชิดกับแฟนๆอย่างใกล้ชิดด้วยเรียกว่าคุณจงกุ้งนะฮะเป็นตัวแทนของคนอื่นตอบเลยเพราะว่าเชื่อว่าคนอื่นก็น่าจะรู้สึกไม่แตกต่างอ่าอันนี้มี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 ทุกคนคิดเหมือนกันเลยนะคะเออครับผมลูกคุณ55มีอะไรบ้างครับ지금뛰어다니고있습니다네위인다요애가워낙좀어특출나서지금예벌써잘이안된다여기까지만왔습니다와거의방금전에애자랑은너무얘기하다말았ถ้าเกิดว่าพูดถึงลูกเนี่ยจะไม่จบเลยเพราะว่ามีแต่ชมเรื่องลูกเขาทั้งนั้นเลยขอจบที่นี้ก่อนซับซินยองอาดิลี่1살때뭐뭐했다고했죠엄마설거지뭐하시는건가요군지1살때그직접내가출근할때운전คุณจีซอกซินลูกของคุณจีซอกซินนะคะเขาขับรถให้พ่อตั้งแต่อายุ1ขวบซึ่งมีความหมายว่าลูกเขาพิเศษมากพิเศษของใครแต่ว่าคุณห้าเป็นคนรักครอบครัวมากเพราะว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นแฟนคลับของรายการนี้ก่อนที่จะแต่งงานเนี่ยต้องบอกว่าแขกรับเชิญผู้หญิงคนไหนมานี่เป็นคนแรกที่เข้าก่อนเลยแต่พอแต่งงานปั๊บผู้หญิงมาคุณห้าไม่ยุ่งเลยนะครับคุณเป็นคนรักครอบครัวเหรอแล้วก็ขัดขืนผู้หญิงก็ต้องรู้ว่าสองคนนี้น่าจะเข้ากันได้ดูเทลสไตล์แปลว่าอะไรครับผมดูเทลสไตล์เขาบอกว่าทรงผมเจ๋งอ๋อลุคลุคสไตล์คนนี้โอเคคนนี้สไตล์เนี่ยเย้คนนี้โอเคนะเขาทำต่อมาดีกว่าครับจิมเคียร์กับจิมเคียร์ฮะเขาบอกว่าจิมเคียร์ค่ะอ๋อจิมเคียร์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 จิมโน้ตจิมเคียร์จิมแคลลี่กับจิมเคียร์ไม่ได้ใกล้กันเลยเว้ยครับจิมเคียร์จิมแคลลี่ yeah เอ้าเราต้องว่าดีกว่าครับตั้งแต่ถ่ายทำรายการมานะครับแต่ละคนเนี่ยประทับใจมิชชั่นไหนมากที่สุดเพราะต้องบอกว่ามันเยอะมากจริงนะฮะแล้วก็รูปแบบไหนเนี่ยสนุกที่สุดและรูปแบบไหนเหนื่อยที่สุดครับเชี่ยวเขาบอกว่าต้องถามแต่ละคนมากกว่าเห็นจะต้องเป็นแบบไหนนะแต่개인적으로저는멤버들랑같이하는게제일재밌고신나는것같아요ในการที่เล่นเกมใน Running Man เนี่ยจะมีหลากหลายเกมมากเลยนะคะคืออย่างส่วนตัวตรงซีโร่เนี่ยเขาชอบวิชั่นที่เล่นวิ่งด้วยกันทั้งทีครับจริงๆแล้วก็ไม่น่าจะถามท่านแม่ทัพนะครับเพราะว่าเขาชนะบ่อยมากถึงแม้จะเป็นผู้หญิงคนเดียวก็ตามในรายการผู้หญิงเดียวจะรับผิดชอบอะไรทุกคนไม่ได้คิดว่าเขาเป็นผู้หญิงนะนับนาเซ่นับนาเซ่เขาบอกว่าแรงกว่าเขาอีกเลยสามใบแรงเยอะนะฮะคำถามต่อมาแล้วกันนะครับถ้าเกิดให้เลือกแขกรับเชิญได้เองนะฮะนอกเหนือจากแขกรับเชิญที่เป็นชาวเกาหลีใต้แล้วเนี่ยอยากเชิญใครมาร่วมรายการ Running Man ครับ저예전에그송영형님이한번나오셨었는데다시한번꼭나와주셔서나오셨잖아요그분이아니여기그때얘기했잖아요태국분들이온과그아맞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 아예전에온과온과촬영하셨던거허야저춘아뭐가어온과온과온과어자보동이연락동대아아아샤구유사이Yeah.
Ryan wants me. Sean Kuyusai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 . ว่าอะไรคะคือตามหาช้างครับก็บอกว่าโหเล่ายาวเลยเขาบอกว่าโหเล่ายาวเลยนะครับคือคุณจำพนมเนี่ยเขาโด่งดังมาจากภาพยนตร์หนึ่งเรื่องชื่อว่าต้มยำกุ้งเรื่องนี้เนี่ยนะฮะก็มันคุ้นกันผมโอ้มาคุ้นกันผมมันก็หลายเรื่องเนี่ยมันมีหลายเรื่องเขาบอกว่าเขาดังหลายเรื่องแต่ประโยคเนี้ยก็คือเขาเนี่ยเป็นคนจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยที่เลี้ยงช้างเยอะแล้วเขาไปทำตามหาช้างเขามันอธิบายยาวมากจริงๆนะไม่ก็เลยจะต้องพูดกี่ดีกันอย่างเงี้ยเนี่ยพูดกี่ดีเลยถ้าพูดกี่ดีเลยเขาเสียงเล่นตลอดเราไม่ใช่บอกโมลี่เขาไม่รู้จริงๆใช่ไหมผมไม่ได้หลอกผมพูดจริงใช่ใช่ดีอยู่แล้วใช่ดีเลยผมพูดจริงอ่ะผมยังไงเด้อจำมาเลยต้มยำกุ้งนะ ถ้าเกิดจับไปนี้ไม่ได้ปล่อยแล้วนะโอ้โหพี่เสือโอเคจริงๆก็ทำไมเราคนเราเนี่ยเรียกชื่อชัวร์เรียกชื่อชัวร์เหรอก็บอกว่าฮะ พอได้เก่งมากเขาเก่งมากไม่ได้แอคชั่นเขาบีบจริงเขาบีบจริงแต่เอ้าคำถามต่อมาดีกว่านะครับสรุปเมื่อกี้คือเรื่องคุณจาวพนมคนเดียวเลยเอ็งจะตื่นเย่ห้าสิบกว่าจ้าก็จบแล้วแต่ผมไม่เชื่อว่าคุณกวางซูผมว่าคุณกวางซูน่าจะเรื่องผู้หญิงมากกว่าคุณไม่น่าจะแข็งเชิงผู้ชาย เขาบอกพี่อายนะคะเขาเป็นคนพี่อายเขาพูดถึงเรื่องผู้หญิงเป็นตั้งโจยมาแล้วก็ชวนนึงแต่ยังไม่ชอบตอนคือแบบเขาชอบเจอผู้หญิงหลังผมก็ชอบเลยชอบเจอผู้หญิงแบบไม่เปิดเผยนะคะแอบเจอผู้หญิงอ๋อเจ้าไม่ใช่หรอครับแอบเจอผู้หญิงไม่ใช่ไม่อยากไปเชื่อ จริงไหมครับคุณจีโอครับจีโอชิโซถ้าใช่ไหมเจมส์เจมส์เออแกงนี้นี่ไม่มีพิษแท้และศัตรูที่ถาวรเดี๋ยวครับเอ้าคำถามต่อมาครับถามคุณจงกุ๊กนะครับคุณจงกุ๊กนี่เคยมีแฟนมีตติ้งเดียวคนเดียวในประเทศไทยเลยนะครับก็อยากถามว่ารู้สึกไงบ้างครับผมจะบอกว่าสุดท้ายดู ช่องน้องโม่감사하는 마음이 가장 컸었고요. 그리고 이번에 또 아이 그때보다 좀 외롭지 않고 예, 또 많은 분들한테 또 왜냐면 팬미팅이라는 게 또 이제 아까도 말씀드렸지만 이렇게 저희가 이렇게 좀 감사하는 마음을 전하러 오는 건데 많은 분들하고 같이 오게 돼서 예, 너무 기쁘고 그 당시에는 저희 팬들한테 얘기했었거든요. 같이 꼭 오겠다고 이렇게 약속을 지키게 돼서 예, 너무 기쁩니다. 네. ทุกคนก็ทราบดีว่าคราวที่แล้วเขาได้มาจัดแฟนมีตติ้งแบบเดียวเลยนะคะก็ดีใจเหมือนกันคราวที่แล้วก็ดีใจแล้วสนุกเหมือนกันแต่ว่าเหงาไปหน่อยนะคะคราวที่แล้วที่มาจัดคนเดียวแต่ครั้งนี้เนี่ยไม่เหงาเลยเพราะมีเพื่อนๆมากันเยอะด้วยต้องคำว่าแฟนมีตติ้งเนี่ยเหมือนกันเป็นการตอบแทนบุญคุณให้กับแฟนคลับที่ให้พวกเขาได้มาจัดแฟนมีตติ้งด้วยก็เลยขอบคุณมากๆที่ได้มาจัดแฟนมีตติ้งแล้วก็มาใกล้ชิดกับแฟนคลับอีกทีด้วยครับเขาหล่อมากครับผ
นะรู้สึกไงบ้างครับที่ได้คว้าอันดับหนึ่งจากการนะฮะจัดอันดับเจ้าชายแห่งเอเชียนะครับคิดว่าเสน่ห์ของคุณในตัวคุณเนี่ยเหมาะสมกับการเป็นเจ้าชายแห่งเอเชียมากที่สุดหรือไม่อันนี้어디서이렇게됐지สงสัยเหมือนกันว่าไม่รู้ว่าได้มาจากไหนใครมาอันนี้그냥형들제가아무래도막내다보니까저이렇게형들편하고좀귀엽게봐주시는거같고요저뿐만아니라또형들누나다너무좋아해주시고그런거같아요다시해다시해다시해솔직하게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 เมื่อกี้คังซูนเขาก็บอกว่าดีใจมากเลยนะคะที่ได้เป็นอันดับหนึ่งของไม่ชนะด้วยนะคะแต่ว่าพูดตรงๆว่าพี่ๆเนี่ยให้คำนั้นมากับตัวเขามากกว่าเพราะพี่ๆให้โฟกัสกับเขาเพราะเขาเป็นน้องมากแน่เป็นคนน้องสุดในนี้ด้วยน่าจะพี่ออนด้วยก็เลยเป็นก็เลยคิดว่าเขาเป็นเจ้าชาย
여기까지가 이제 여기까지가 배우 이광수의 얘기였고 지금 런닝맨 이광수가 다시 한번. 아니, 이เป็นนักแสดงของกวางซูพูดนะคะขอเป็นเวอร์ชันของเรนนี่แมนเสียกันค่ะ 약간 귀여운데 섹시한 면도 있고 춤도 잘 추고. แน่นอนอยู่แล้วค่ะมีหมอกตัวเขามากเป็นเพราะว่าเขาเต้นเก่งอยู่แล้วแต่ร้องเพลงจะเก่งด้วยเขาเป็นคนน่ารักเป็นเซ็กซี่ด้วยว้าวอาจารย์ลิโก้ใช่ไม่มีใครไม่ชอบเขาอยู่แล้วจัง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 
ามว่าระหว่างที่ยืนอยู่หน้ากล้องเวลาถ่ายรายการและนิ่งแมนเนี่ยกับเวลาที่ยืนอยู่หน้ากล้องตอนที่เราแสดงภาพยนตร์เนี่ยมันแตกต่างกันไหมครับเรื่องราวที่เราได้ถือยืนตู้ตรงโยงต้องขอตอบแทนว่าตอนที่ถ่ายละครนี่จะเป็นผู้หญิงแบบสวยมากเลยนะคะ드라마에서는왜키스를하면서러닝맨에서는안하는지모르겠어요อยากรู้ว่าในละครเนี่ยเขาจะมีซีนที่แบบว่าดูกันเยอะมากแต่ทำไมไม่มีฉากดูไปใน Running Man ได้เลยนะคะ아니요그냥 Running Man에 오빠들도멤버들도그렇고저의모습을보여주는놀면서하는거라면아무래도드라마의캐릭터를연기하는것보다조금다른것같은데เขาบอกว่าเนี่ยจะมีความแตกต่างกันนะคะตอนที่ถ่ายละครเนี่ยเราต้องโชว์ให้กับผู้ชมดูว่าเราได้รับฉากไหนได้รับบทบาทไหนใช่แต่ว่าที่ความแตกต่างของRunning Manเนี่ยRunning Manเนี่ยคนต้องโชว์ตัวจริงของเขาว่าตัวเขาเนี่ยเป็นคนแบบไหนอยากจะเฮฮากับพี่ๆเขาก็อยากจะเฮฮาก็คือเฮฮาไปเลยมีคนเข้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นเลยทำให้รายการRunning Manไม่มีการจูบกันอย่างตอนล่าสุดSnow Whiteไอ้เมื่อผ่านมาครับSnow Whiteคนแรกที่เจ็บโอ้โหชื่อน้องไม่จูบกับชื่อเขาบอกว่ามีฉากตอนซีนหนึ่งแกรี่언젠가하지않을까 저희들하고싶어요 Running Man เร็วๆนี้น่าจะมีนะคะน่าจะมีซีนจูบนะคะเออน่าจะมีเดี๋ยวเราจะไปจูบกันนะคะ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 คุณจีซอกจินครับคุณนี่ถือว่าเป็นราชาแห่งการเล่นตักจีฮะตักจีจนทำให้แบบคนไทยนี่หันมาเล่นกันเยอะมากนะครับเพราะอยากจะเก่งเหมือนกับคุณนะคุณมีเทคนิคยังไงบ้างครับคุณทีมมันมาได้จ้ะ일단첫번째는굉장히운이좋아요네อันดับแรกเลยต้องมีโชคนะคะฮะต้องซื้อกับตักจริงที่เป็นโชคโอ้ดูตักจริงมาได้เลยว่าสมบูรณ์ที่มีชัวร์แล้วต้องแข็งข้อมือต้องแข็งแรงด้วยข้อ그리고이게처음부터힘을주고치는게아니라이굉장히그흐늘흐늘하게잡은다음에스냅을이용해서순간적으로빡ตอนที่โยนตักจีนเนี่ยเราจะใช้ความแรงตั้งแต่แรกไม่ได้เราต้องโยนเบาๆแล้วลงท้ายด้วยแบบแรงอ๋อมีเทคนิคเนี่ยอ๋อแล้วโยนไปแล้วยังไงอ๋อโอเคโอเคแล้วก็ตากิลเตลิตเตลูกไม่ต้องหรอกตากก็ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นคุณยกตัวอย่างเช่นตากิลเตลิตเตลูกผมลองกวนซูดีกว่า이거보다해보세요네이게뭐야오케이오케이오케이네하고เข้าใจแล้วนี่คือเทคนิคเพราะฉะนั้นนะครับใครที่อยากเล่นแบบนี้นะครับก็ต้องศึกษาเทคนิคจากคุณจีซอกจินนะครับต่อไปแล้วนะครับคำถามต่อมาครับดูจากรายการRunning Manแล้วคุณ55นะครับเหมือนเป็นคนขี้อ้อนแล้วตัวจริงเนี่ยขี้อ้อนหรือเปล่าครับ No그게아니라저제가애교가제가애교가많아요애교많죠멤버들한테근데얼마나귀여운데요맞아요맞아요귀여운데요정말나하베코나랑마그래미입게
글쎄요, 그 사실 애교는 특정해서 석진이 형부터 요즘에도 종국이 형도 애교가 있고 종국이 형 애교에도 네. 포함이죠. 네. 사실 여자인 지호 빼고 애교는 다 있어요. 지호는 네. 없어요. คนที่อ้อนมากที่สุดแล้วเรียกว่าแบบตั้งแต่จีซอกจินแล้วก็กิมจกุกเลยแต่ว่าผู้หญิงของไม่พูดดีกว่าเขาไม่เป็นผู้หญิงที่ไม่มีอ้อนมากเลยผู้หญิงที่ไม่มีอ้อนนอกจากจีโฮแล้วทุกคนอ่ะที่อ้อนเดี๋ยวเราต้องดีไซน์เราต้องดูวีเอสเหรอจอยก็ผู้ชิปปาร์เก้กับเจ้าเอกุโตเซมบอนเทอร์ริกส์เพื่อสื่อมวลชนนะคะเขาจะชูคนหน้าที่อ้อนให้กับสื่อมวลชนเพื่อสื่อมวลชนนะคะเขาจะชูคนหน้าที่อ้อนให้กับสื่อมวลชนก็จะเป็นจังหวะเดียวสักทีหน่อยว่าใช่ไหมเริ่มตั้งแต่ฮาฮานะคะใช่ใช่แบบนี้สิจังโอเคจัง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 
가지 마세요! 가지 마세요! 가지 마세요! 아유, 쏘리! 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 용서해주세요! 할게요! 쏘리 용서해주세요! 감사합니다. 다음 지호 차례인데 우리가 지호 얘기를 한 번 더 설명도 못 들었어요. 여러분 너무 귀여워서 기절했어요. 하나, 둘, 셋. 이거 좀 떼요. 이번에 사실 지난번 베이스타트 시즌 1에서는 지호랑 광수, 지호는 한 번 왔어도 광수가 참여를 못했어요. 그래서 그 광수와 저의 무대가 없었는데 이번에는 광수와 저의 그 무대가 있습니다. 네. 여러분들 그 기대를 해주시고 내일 뵙겠습니다. 네. 할 거고요. 그리고 많은 K-POP 곡들 좋아하시는 곡들로 해서 굉장히 또 음악적인 부분으로도 아주 재밌게 저희가 준비를 많이 했습니다. 네. 사실 저희가 런닝맨 해외 첫 촬영을 태국에서 했었었는데 웨이트 스포도 태국에서 처음 시작되는 거였습니다.
같고요. 그만큼 저희가 의미 있는 많은 것을 게스트에 오시는 분들 오셔서 정말 재밌게 즐기다 보실 수 있는 시간이 될 수 있을 것 같고요. 네, 많이 웃으면서 즐거우시면 좋겠습니다. 네, 시즌1이ความพิเศษมากกว่านี้ก็คือว่าในจัด เป็นมิตรที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกเลยนะคะตอนซีซั่น1เนี่ยได้มาจัดเป็นครั้งแรกแต่ครั้งนี้ก็เหมือนกับซีซั่น2ก็ได้มาจัดเป็นมิตรที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกด้วยนะคะที่มีความพิเศษมากมายแบบนี้แล้วเนี่ยได้เตรียมเวทีที่พิเศษให้กับแฟนๆที่รอคอยมานานด้วยพรุ่งนี้ก็ได้เจอกับพวกเขาที่เตรียมเปอร์ฟอร์แมนซ์ที่สนุกด้วยนะคะให้แฟนๆมาให้กำลังใจในพรุ่งนี้ด้วย Yeah, 저는 형들이랑 누나랑은 처음 팬 미팅인데요. 개인적으로 좀 설레기도 하고 떨리기도 하는데 내일 저희들끼리 또 즐거운 추억을 만들었으면 좋겠습니다. I love Thailand! Thank you! เพราะฉะนั้นเนี่ยมีความพิเศษก็คือว่าได้มาเล่นกับพี่ๆพร้อมหน้าพร้อมตากันด้วยและที่อีกอย่างคือได้มาใกล้ชิดกับแฟนๆด้วยนะคะพรุ่งนี้เนี่ยเขาหวังในตัวแฟนมิตติ้งของเขามากและพรุ่งนี้อยากให้แฟนๆมาให้กำลังใจแล้วก็สร้างความทรงจำที่ดีกับเขาด้วยขอบคุณมากครับเรื่องอัพโซโต้เท่ากับสมัยที่เราชอบจุโบ่ทีวีโซกินาต้องช่วยเอาตัวเกมมาโพสต์ เรารู้ว่าคัดชีพผู้ใดสร้างสิ่งดีชิ้นอะไรมาแล้วเนี่ยเขาจะดูเกมทุกทีได้ก็จะมีใจมันเดือดเดย์ชั้นจะเรียกสุดนะว่าทุกนานก็รู้สึกก็มีใจสุดท้ายแล้วนะคะขอสรุปเป็นคนสุดท้ายแล้วกันนะคะพรุ่งนี้ก็เป็นแฟนมิตติ้งของนี่แมนแล้วนะคะเขาก็ได้เตรียมงานนี้เนี่ยมาเยอะมากซึ่งแฟนๆเนี่ยก็รอคอยมานานแล้วด้วยเขาทุกคนก็ได้ เห็นเล่นเกมในทีวีมามากมายแล้วใช่ไหมคะแต่ครั้งนี้ที่พิเศษก็คือว่าจะได้เล่นเกมที่อยู่ในทีวีพร้อมหน้าพร้อมตากันในโฮมเวทีด้วยนะคะซึ่งอยากให้เป็นๆอย่างมาที่กำลังใจและสนุกสนานด้วยกันก็วันนี้เพียงแค่ผมเห็นเขาโอเคก็สุดเอกเองนั่นแหละเพราะว่าอีกแค่ขำมากเลยผมน่าจะอยู่ถวายจุดที่ลูกเต้นมาที่ชิคกี้พายจะชนะชิ้นชิ้นลงมาวันนี้ผมก็ต้องหาทางออกมาเสมอสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอขอบคุณทั้งสื่อมวลชนและทั้งแฟนคลับชาวไทยด้วยนะคะ ที่ให้พวกเขาเนี่ยยืนอยู่บนแฟนมิตติ้งในประเทศไทยเนี่ยได้ก็เพราะว่าความรักของแฟนคลับที่ให้เขามานะคะถ้าไม่มีความรักจากแฟนคลับให้เขามาเนี่ยพวกเขาก็จะได้ไม่มีโอกาสมาจับเป็นมิตติ้งในประเทศไทยด้วยต้องขอขอบคุณทั้งสื่อมวลชนและแฟนคลับทุกคนนะครับแต่เมื่อกี้ยังลืมพูดภาษาไทยคนละคำขอพูดภาษาไทยคนละคำได้ไหมครับ1 2 3 4 5 6 7 8 ผัดไทยผัดไทยผัดไทยต้มยำกุ้ง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 
우리나라 말로 뭐 짱이나 뭐 되게 그렇게 사람들한테 최고예요. 최고. 최고다. 뭐. 최고다. 사랑합니다. 사랑합니다. 야, 루리 야겔로 탐바 살라쿤. 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 찬. 찬. 쿤. 살라쿤. 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 โอเคนะครับและแน่นอนครับนอกจากแฟนคลับครับที่รักพวกเขาทำให้งานดีแบบนี้เกิดขึ้นได้ครับก็ได้ต้องมีผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับเอาละครับแล้วกันนี้ครับผมขอเชิญทุกท่านครับยืนขึ้นนะครับและขอเรียนเชิญครับท่านประธานของเราครับคุณมอสดอกไม้นะครับขอเรียนเชิญครับคุณทิสันคณะรถผลิตครับคณะบริษัททีมลูกโคดิ้งประเทศไทยจำกัดครับคุณมอสโจวันครับให้ดอกแก้วในหัวเราในการเสนอเป็นที่จะมาสร้างสีสันครับงานการยิ่งนะครับในประเทศไทย และในโอกาสนี้ครับผมขอเรียนเชิญครับคุณทักษยาทียานาทนัญชานะครับกรรมการบริษัททีคุ้มโพที่ประเทศไทยจำกัดครับที่ร่วมถ่ายภาพครับและคุณทิศนุคณะขออภัยครับคุณทิศนุทียานาทนัญชานะครับกรรมการบริษัททีคุ้มโพที่ประเทศไทยจำกัดครับขึ้นถ่ายภาพร่วมครับ
นี่เขียนนะครับกับพี่แม็กนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งพระเอกของคนไทยนะครับเป็นร่วมถ่ายภาพด้วยนะครับเจอกันพรุ่งนี้นะฮะขอบคุณครับขอบคุณได้ครับน่าจะต้องจัดที่ไหนครับแล้วพรุ่งนี้เราจะไปอยู่ด้วยกันนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณเราเดินหน้าได้ครับขอบคุณครับ